อ่ะนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับเรื่องของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็มีประเด็นจากพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เนี่ยก็คือเรื่องของคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีที่ได้ออกมาตอบโต้กับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยครับแล้วก็หนึ่งในนั้นที่ออกมาตอบโต้กันไปมาก็คือคุณชัยชนะเดชเดโชทีนี้เนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยคุณชัยชนะเดชเดโชเองเนี่ยนะครับก็กำลังเจอกับปัญหาก็คือการไปกล่าวปราศัยนะครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่าคุณวินสุธีรชัยสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งเพิ่งได้รับตำแหน่งเลขาประจำตัวของคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีประธานที่ปรึกษาพรรครวมไทยสร้างชาติออกมาบอกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยนะครับทางด้านคุณชัยชนะเนี่ยนะที่ไปลามปามคุณไตรรงค์เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเจอคดีเข้าให้แล้วนะเจอดีเข้าให้แล้วนะครับก็คือคุณวินบอกว่าถ้าให้ยกกรณีตัวอย่างตนและอาจารย์ไตรรงค์ก็มาจากพรรคที่อ้างตัวว่ามาเป็นพรรคของประชาชนไม่มีเจ้าของแต่ในความเป็นจริงพรรคและท่านและพรรคของผมต่างก็มีกลุ่มโพลิตบูโรเหมือนกันทั้งคู่คือคุณวินเนี่ยมาจากก้าวไกลไงคุณวินมาจากก้าวไกลนะครับพอได้รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นและคุณก็จะมีปัญหาทันทีหากไม่จงรักภักดีกับกลุ่มโพลิตบูโรในพรรคจึงไม่แปลกว่าทำไมอาจารย์ไตรรงค์และตนจึงลาออกจากบ้านที่เป็นเผด็จการและยืนยันว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่มีโพลิตบูโรแน่นอนกรรมการบริหารพรรคทุกคนทำงานมีบทบาทไม่มีการหลอกลวงประชาชนทีนี้นักข่าวถามถึงกรณีคุณชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชที่มีการออกมากล่าวว่าคุณไตรรงค์อย่างรุนแรงเนี่ยคุณวินก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยครับผมคิดว่าคุณคงต้องเปิดใจและยอมรับความจริงอย่างผมก็เคยอยู่พรรคที่อ้างว่าเป็นของประชาชนมาแล้วแต่มันไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะถ้ายังอยู่ในระบบเผด็จการอาจารย์ไตรรงค์ไม่ได้เผาบ้านแต่พูดความจริงที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นเราจึงสร้างบ้านหลังใหม่ที่ไม่มีกลุ่มอำนาจโพลิตบูโรมาคอยสั่งการสมาชิกในพรรคผมเชื่อในกรรมเชื่อในการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผมคิดว่ากรรมติดจรวดแล้วนะแล้วบอกว่าดูอย่างสสคนดังกล่าวที่ออกมาใส่ร้ายโจมตีอาจารย์ไตรรงค์สุดท้ายวันนี้กลับสะดุดขาตัวเองหน้าทิ่มตายไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่คุณวินนะก็บอกถึงคุณชัยชนะเนี่ยสะดุดขาตัวเองแล้วนะมันเร็วมากอ่ะมันเร็วมากนี่คุณวินบอกมันเร็วมากอาจารย์ไตรรงค์เนี่ยท่านมีอายุมากแล้วประสบความสำเร็จในทุกทางดังนั้นท่านไม่ต้องการทำการเมืองเพื่อตัวเองเช่นเดียวกับผมเนี่ยก็อยากเห็นประเทศไทยก้าวหน้าแล้วก็บอกว่าที่มีคนมาซื้อเนี่ยบอกคนอย่างตนเนี่ยก็ไม่มีใครซื้อได้นะ อยากจะไปตรงไหนก็คือไปนะฮะไปที่สามารถทำงานได้แล้วก็เชื่อว่าคุณไตรรงค์เนี่ยก็เป็นคนแบบนั้นนะฮะนี่คือคุณวินเมื่อวานเนี่ยออกมาตอบโต้ไปถึงคุณชัยชนะเดชเดโชบอกว่าเวรกรรมมันมีจริงกรรมมันตามทันแล้วนะ